สสวัสวัดสีคดีรคั่ะอาบจารย์ต้อมสวัสดีคแต่่ะว่าผมจุดถูกตามดอกเนาะพระพุทธธรรมทรงแล้วก็จุดถูกหาดอกขันหาเนาะจุดถูกสามดอกกับหาดอกครับครับตอนเนื่องเลยแต่ว่าปูเอ้ยอันลูกพืชยาแห้งเนาะเงี้ยนะลูกไปโรงเรียนได้ครับคือพืชแห้งได้ยังก็ไม่ได้กินเอาอยู่สลอที่คือเลยครับก็ว่าประหกบันดาลเนาะประหกประเดกนะนะฮะประเดกนะปลาเล็กปลาเล็กปลาละปลาละครับผมปลาละอันนึงปลาก่อนอันนี้ก่อนที่เฮ็ดปลาละมันต้องตายเนาะครับปลาตายปลาตายก็เว้าง่ายๆก็603เพิ่นว่า603เออผู้เจ็กเว้าออกมาเลยบ่ครับเนี่ยครับ603คือปลาตายแล้วครับปลาตายแล้วเฮ็ดปลาเด็กปลาละนี่ล่ะก็603บ่มีไปเฮ็ดปลาเป็นดอกเฮ็ดปลาตายปลาเนี่ยมันก็สิบ่เป็น8บ่ครับอาจารย์ว่าเพิ่นว่าปลา6เออเนาะวันนี้ได้เนาะปลาอัน8ได้ตายกับ0นี่เนาะครับเออเห็นบอกผมดักใส่80ไปในหั่นคลิปแรกนั่นเนาะครับเออพอใส่รวมไปแล้วแต่ว่าที่มักนั่นมัก603กับ80นี่ล่ะ803นี่ล่ะอันนี้603นี่ปู่เจ๊กบอกแม่นบ่ครับปู่เจ๊กบอกจุดถูกขอน้ำเพลินบ่ครับขออยู่เถียงเนี่ยนะก่อนนอนเถียงหน้าครับผมก็นั่งสมาธิเนาะครับนี่เถียงหน้าครับเถียงหน้าปลายางอาจารย์ต้อมคือหลายคุ้มเตะเออตำนี่นะอันบัดนี้นั่งสมาธินั่งบ่ครับเนี่ยครับนั่งสมาธินั่งแต่เดี๋ยวผมเคยนั่งด้นแล้วนะเดี๋ยวเอฟซีเขียนใหม่ได้นี่แอดมินเขียนใหม่ได้ครับ603กับ80ครับ13ตัวนี้ตัดออกครับแม่นบ่อาจารย์ครับเอาแต่80เนาะครับต้องโตมันสิเป็นหลายตัวครับผมมันสิหลายครับเอา80ก็มันคือตัวเก่าน่ะนะครับเอาตัวถ่ายคือกันเอาแต่3ตัวนะครับเออบาดนี้นั่งสมาธิเห็นหยังแม่ครับอาจารย์เห็นตัวเลขบ่ครับบ่เห็นดอกแต่ว่ามันกับมวลเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับกับแพรเมตตาให้เปิดน้ําครับทั่วไปนะครับโอ้ลืมอีกอันนึงเพิ่นว่าสั่งเบาเอ็มในเดอร์เพิ่นว่าครับให้ใส่บาตรให้เพิ่นแม่เพิ่นว่าโอ้ใส่บาตรญาติน้ําเพิ่นอุตส่าห์บ่ต้องอันนี้ดอกเพิ่นว่าใส่บาตรใส่ข้าวซื่อๆเด้ออาหารบ่ต้องใส่บ่ครับต้องใส่ข้าวซื่อใส่ข้าวเปล่านะครับอาหารก็ใส่ก็ได้แต่ครับใส่ก็ได้เนาะครับแต่เนาะใส่ก็ได้บ่เป็นหยังเอาครับเดี๋ยวสั่นเบาเอ็มเราต้องสิใส่บาตรญาติน้ําทําบุญให้ปู่เจ๊กอาแปะอากงเนาะครับเนาะกับดวงวิญญาณอยู่ทั้งปีกะก็ว่าเพิ่นนั่นเอางูมาใส่ดิเพิ่น2ตัวโอ้งู2ตัวเพิ่นเห็นงู2ตัวอีกนี่อยู่ถึงหัวเพิ่นโอ้อยู่หัวหัวแอดมินนี่เอออยู่ถึงหัว2ตัวแพเบียนะอยู่ถึงหัวค่ะก็ให้เจ้านั้นใส่บาตรให้ผู้เจ็กได้นี่โอ้ครับ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 มันสิสะเดาะเคาะนะเบิ่งตีนน่ะโอ้นั่นคุณคิงลูกครับให้เจ้าใส่เข่าให้เพิ่นนั้นใส่กราบครับผมเออก็กวดน้ำไปเลยอ้าวครับได้ครับแพ้เลยสิได้มีโชคมีลาภสิดอกเคาะเจ้าของนั่นน่ะให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเพิ่นว่าครับเออบ่ต้องยุ่งยากใส่ซําใดก็ได้ครับให้เพิ่นใส่เข่าทางนี้ใส่กราบใส่น้ํากันครับผมเพราะว่ามันมีงูนะ2ตัวอยู่ทั้งหัวเพิ่นว่าโอ้ครับครับวันนี้มันบ่ออกกันใส่แล้วคือมันออกครับมันนี่โชคมันจังสิเข่าครับเออเอาเนาะครับเนาะเป็นว่าจังซั่นน่ะลองพวกก็เลยมาตีรวมไปเลยว่า80 80เออครับงู2ตัวนี่บ่ได้ตีเป็นตัวเลขบ่ครับอาจารย์นี่แล้วติพวกตีเป็นภาษาเขมรเนาะ80พวกก็8โอ้ตีเป็นภาษาเขมรแต่6 603เนี่ยปู่เจ๊กเพิ่นบอกเลยเจ๊กเพิ่นบอกครับเอาครับเดี๋ยวสิไปทําบุญกับ80มันมาเข้ากับตัวนี้แล้วนะกับตัวเก่าเออเข้ากับตัวเก่าเออเดี๋ยวสิทำบุญใส่บาตรญาติน้ำให้ปู่เนาะครับเนาะครับครับวิขอบคุณได้หลายครับอาจารย์ต้อมขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ต้อมขอบคุณครับผมนี่ละปู่เจ๊กนี่นักการธรรมชมเลขของอาจารย์ต้อมนะคะเนาะปู่เจ๊กมหามาบอกเลขค่ะธรรมชม60380 60380นะคะเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาภกับอาจารย์ต้อมประจำงวดที่16มิถุนายนพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกสิราท่านชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆค่ะ
ก็อย่าพึ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมพอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเมืองของดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิพย์ใหม่ทิพย์นี่มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนงามทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ห้องไหนกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกพอ3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดแหมตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหิ้งข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปู่มาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จริงสิครับมือหมุนจริงสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PF นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับห
เงินคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บุดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่อยแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่อยแอมเราตรงมาเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่อยแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตัดเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครับล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุครับผมสาธุครับ